วัสดีครับผมกลับพบกับ Sound Society by Alpine นะครับผมในการขับขี่นะครับอุปกรณ์เสริมชิ้นแรกๆที่เรานึกถึงเพื่อให้เราขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายนะครับขับได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นก็คือกล้องถอยหลังนะครับผมทำให้เราสามารถถอยอย่างมั่นใจและรู้สึกว่าปลอดภัยในการขับขี่เพราะถ้าเราส่องเองจากกระจกมองหลังหรือกระจกมองข้างเนี่ยผมว่าเราจะกะได้อย่างไม่ค่อยมั่นใจมากๆนะครับกล้องมองหลังส่วนใหญ่จะมีอยู่มุมมองแค่มุมมองเดียวไม่กว้างไปเลยก็เป็นมุมมองปกติแต่วันนี้ครับอัลไพน์มีรุ่นใหม่ครับที่มีถึง4มุมมองที่ทำงานด้วยกล้องเพียงตัวเดียวในรุ่น HCE-C205RD ไปชมกันนะครับผมกล้องตัวนี้ครับจะเป็นกล้องเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับติดทางด้านหลังรถและสามารถทำงานถึง4มุมมองนะครับโดยการนะครับสามารถกดสั่งงานได้กับเฮดยูนิตรุ่นใหม่ของ Alpine ที่ออกในปีนี้คือ i109 i108 และก็ W400 ครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่า4มุมมองมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยครับเป็นมุมมองแบบพาโนรามาเห็นแบบกว้างๆครับกว้างๆสุดๆเลยครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราสามารถเห็นพื้นที่ครับว่าด้านหลังเนี่ยมองจากระยะไกลๆแล้วมีวัตถุหรือมีเส้นทางอย่างไรบ้างเพื่อเราถอยได้อย่างสะดวกสบายครับมุมมองที่2นะครับเป็นมุมมองที่เรียกว่ามีความพิเศษมากๆครับเพราะเป็นมุมมองแบบแบ่งครึ่งหน้าจอครับเป็นการเหมือนให้เราสามารถเห็นวัตถุนะครับที่มาจากด้านหลังที่มาจากด้านข้างครับซึ่งบอกตรงๆนะครับว่าเป็นมุมนี้เนี่ยกล้องมองหลังทั่วไปจะมองไม่เห็นหรือแม้กระทั่งเราขับรถเองเนี่ยผมบอกเลยครับว่าเราจะมองเห็นเช่นกันเพราะเป็นมุมอับสายตาแต่กล้องตัวนี้จะช่วยเราเห็นนะครับวัตถุที่เข้ามาจากด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับแล้วตรงกลางของหน้าจอเนี่ยก็ยังสามารถแสดงผลมุมมองจากด้านหลังควบคู่ไปด้วยครับมุมมองที่3นะครับเป็นมุมมองที่ทำให้เราสามารถเห็นที่พื้นนะมุมมองก้มหรือกราวนี่แหละครับก็คือสังเกตไหมครับว่าเวลาถอยหลังเนี่ยครับเราจะเห็นวัตถุด้านหลังแต่เราจะไม่สามารถรู้เลยครับว่าอยู่ใกล้จากกันชนหลังของเราเนี่ยมากน้อยเพียงใดมุมมองแบบก้มเนี่ยครับจะช่วยเรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าระยะจากกันชนถึงวัตถุเนี่ยมีระยะมากน้อยเพียงไหนครับผมมุมมองที่4นะครับก็คือมุมมองกล้องแบบปกติครับก็คือเหมือนที่เราใช้กันทั่วไปคือเห็นด้านหลังเป็นปกติเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครชื่นชอบกล้องตัวนี้นะครับจะต้องใช้กับฟอนต์รุ่นใหม่ของ Alpine เท่านั้น i109 ครับจอ9นิ้วi108 จอ8นิ้วและ iXEW400E จอขนาด7นิ้วครับชอบตัวไหนใช้ตัวนั้นครับผมและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ